สวัสดีนะครับผมอาจารย์สมศักดิ์นะครับอันนี้เป็นมายากลทำแบงค์ปลอมให้เป็นแบงค์จริงนะครับมายากลชุดนี้นะครับบอกก่อนเลยว่าเขาเอาไปหลอกกันนะครับแบงค์กาโม่นะครับแล้วก็ทำให้คนเชื่อกันว่าเขาสามารถทำแบงค์ปลอมได้นะครับโดยที่จะมีแท่นพิมพ์อันนี้ก็เป็นแท่นพิมพ์นะครับแล้วก็เอาแบงค์กาโม่สอดเข้าไปนะครับเอาแบงค์กาโม่สอดเข้าไปแล้วเขาก็จะหมุนนะครับเขาก็จะหมุนครับพอหมุนขึ้นมาแล้วเนี่ยคุณสังเกตว่าเวลาหมุนเข้ามาแบงก์กาโม่เข้าไปเนี่ยแล้วจะมีแบงก์จริงออกมาแทนนะครับแบงก์จริงก็จะออกมาแทนนะครับแบงก์จริงก็จะออกมาแทนไอ้มายากลชุดนี้นะครับขอฝากเลยนะครับพวก18มงกุฎมักจะไปหลอกพวกคนมีสตังค์ว่าเขาสามารถเอากระดาษบ้างทำให้นู่นบ้างแล้วก็เสกเข้ามาเป็นแบงก์จริงได้บ้างนะครับเพียงแต่ว่าเครื่องมือเครื่องไม้เขาอาจจะไปทำด้วยเหล็กแต่ตัวนี้เป็นลักษณะของเด็กเล่นนะครับเป็นลักษณะของเด็กเล่นเพราะฉะนั้นมันก็จะไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่นักนะครับออกมาก็จะเป็นลักษณะออกมาลักษณะว่าให้คนดูนะครับพอมองปุ๊บเนี่ยก็จะเป็นแบงค์อินมาละเป็นแบงค์อินฝากเลยนะครับแล้วขอบอกเลยว่าอุปกรณ์เหล่านี้นะครับอุปกรณ์เหล่านี้นะครับมันเป็นอุปกรณ์ที่เขาทำขึ้นมาเพื่อให้การทำเมื่อกี้เห็นไหมที่เป็นแบงก์กาโม่นะครับก็เพียงแต่ซื้ออุปกรณ์คุณก็เล่นได้ละนะครับโอเคครับขอบคุณมากครับ